้อมแล้วมาเลยที่สะท้อนแสงจันทร์วันเพ็ญโดดเดี่ยวกับความเหงาอยู่กับเหงาที่พูดไม่เป็นฟังเพลงเดิมๆที่เรารู้จักแต่ไม่รู้ความหมายของมันหากฉันจะหลับตาลงสักครั้งแล้วพอกับเธอผู้เป็นรันถ้าหากความรักกันในความฝันเราจมพิษโดยไม่รู้จักกันบอกคืนละวันอย่างที่ฉันไม่เคยต้องการแต่อยากให้เธอได้พบกับฉันเราสมดุลโดยไม่มองหน้ากันจูบเพื่อร่ำลาในความสัมพันธ์ก่อนที่ฉันจะปล่อยเธอหายไปโดยไม่รู้จักเธอทบทวนเรื่องราวต่างๆทุกๆครั้งที่ฉันตื่นนอนบทกวีไม่มีความหมายฉันงมงายสวดมนต์ของพรหากจะมีโอกาสอีกหนจะลายมนต์กับสายน้ำจันทร์เธอจะได้หลับตาลงสักครั้งแล้วพบกับเธอผู้เป็นนิรันดร์หากความรักเกิดในความฝันเราจะบอกคืนละวันอย่างที่ฉันไม่เคยต้องการแต่อยากให้เธอได้พบกับฉันเราสมรสโดยไม่มองหน้ากันจูบเพื่อร่ำลาในความสัมพันธ์ก่อนที่ฉันจะปล่อยเธอหายไปโดยไม่รู้จักเธอบอกคืนละวันอย่างที่ฉันไม่เคยต้องการแต่อยากให้เธอได้พบกับฉันเราสมดุลโดยไม่มองหน้ากันจูบเพื่อร่ำลาในความสัมพันธ์ก่อนที่ฉันจะปล่อยเธอหายไปโดยไม่รู้จักเธอเพลงนี้มันมาจากสายลับจากบ้านเล็กตอนนั้นเนี่ยน้องพีกับพี่ซันนี่คือแบบทีนไอคอนมากตอนนั้นแบบสาวตัวเล็กน่ารักดูอ๋องอ๋องแต่แบบน่ารักก็ไม่ดูอ๋องหรอกคือพีกอ๋องจริงเขาจะแบบว่าเนี่ยเนี่ยเนี่ยกลับเร็วๆเหอะเดี๋ยวถนนเขาปิดแล้วเดี๋ยวแบบเขามาจับนะนู่นเนี่ยใครจะมาจับพีกหรอจับที่ไหนใครสั่งมาหรอถือว่าเป็นภาพยนตร์ที่สักเซสมากในปีนั้นแบบดังมากแล้วเพลงภาพยนตร์ก็คือดังไปด้วยอะไรอย่างเงี้ย
ความเสี่ยงของนักร้องมีอะไรบ้างเสี่ยงอะไรบ้างใช่ไหมคือมันก็ตั้งแต่สุขภาพเพราะเราเคยผ่าตัดใช่ไหมเส้นเสียง2ครั้ง10ปีผ่าครั้งหนึ่งมันก็ถือว่ารักษาตัวเองโอเคอยู่นอกจากเรื่องสุขภาพก็คือเวลาหลับเวลานอนเนี่ยมันไม่ได้แบบเป็นคนปกติค่ะเพราะว่ามันกว่าจะล้างหน้าเสร็จคือ 2:00 นอน 3:00 4:00 อย่างเงี้ยนอกจากนั้นก็คือเสี่ยงกับการเดินทางการไปเจอโรคใดๆหมายถึงโรคติดต่อไม่ใช่ทางเพศสิโรคติดต่อทางเดินหายใจเขาเรียกว่าเป็นอาชีพที่ใช้ร่างค่อนข้างเยอะเขามีประสบการณ์เฉียดตายจำได้ติดตาอยู่กาฬสินธุ์กำลังต้องกลับไปนอนที่ขอนแก่นฝนตกก็ขับรถไปประมาณครึ่งชั่วโมงปรากฏว่าระหว่างขับเนี่ยมันมีรถผลไม้แบบว่าเขามาแบบนี้ใช่ไหมคะรถเราอยู่อย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วเรากำลังจะแซงขวาเขาก็คือเขาเลี้ยวขวาทางนี้เลยปังรถตู้ดานะคะก็คือชนกับรถผลไม้คันนี้มีเข่าแตกการหัวแตกมีมือซ้นมือหักกันอะไรอย่างเงี้ยตัวดาเองโชคดีมากเพราะแบบพอตัวเล็กแล้วแบบว่าเห็นแบบไฟท้ายรถเราก็คืองอเข่าขึ้นมาอย่างเงี้ยม้วนลงอย่างเงี้ยปังอย่างเงี้ยค่ะอยู่หลังคนขับนั่นเป็นเหตุการณ์ที่แบบว่าไม่เคยบอกข่าวไหนเลยคือทุกวันนี้ก็เหมือนแบบถ้าเกิดว่าได้ยินเสียงเบรกรถดังๆอ่ะคือเราก็เดี๋ยวมันแบบมันเสียวเองอ่ะเพราะว่าแบบมันโดนชีวิต on the road นะคะนักดนตรีศิลปินเนี่ยก็ต้องเจออะไรแบบนี้บ้างใช่สุดท้ายรายการนี้ขายของได้ไหมขายได้ค่ะเชิญ I'm so happy to doฝากคอมเมนต์เยอะๆเลยเพราะว่าจริงๆเราเนี่ยแฟนๆเนี่ยก็เป็นแฟนเพลงดาด้วยแล้วก็เป็นแฟนเพลงของเกสที่ดาพามาด้วยแล้วก็เกสบางคนที่แบบดาอาจจะนึกไม่ถึงแล้วเพื่อนๆแบบคอมเมนต์มาแล้วดาแบบใช่คนนี้อะอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ฝากคอมเมนต์ไว้เยอะๆแล้วดาก็หวังว่าแบบ The Office มันเป็นชาแนลฟังเพลงที่เพราะอีกหนึ่งชาแนลที่อยากให้ทุกคนติดตามกันต่อไปนะคะ